สวัสดีครับท่านผู้ชมเช่นเคยครับกลับพบกันในรายการ Super Fast Smart Moving สัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมตัวอย่างกันเลยครับถึงช่วงที่หลายท่านรอคอยนะครับสำหรับรถแต่งสวยๆเที่ยวนี้จะเป็นของสำนักใดแล้วก็รถรุ่นไหนเราไปชมกันในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Amada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตครับท่านผู้ชมอย่างที่แจ้งไว้นะครับว่าวันนี้จะพามาดูจี๊ปพาน้องหนิงน้องจอยมาจี๊ปจี๊ปด้วยกันครับจี๊ปนี่เป็นเชื่อทุกคนคงเคยได้ยินนะฮะแต่ว่าก็หาดูไม่ง่ายนักนะครับรุ่นนี้มันเป็นไม่รุ่นนี้หรอกจี๊ปเนี่ยเรียกว่าเป็นตำนานทีเดียวเป็นตำนานของรถยนต์โฟร์วีลไดร์ของโลกครับจี๊ปเป็นจี๊ปอยากรู้ไหมต้องเกิดมายังไงอยากรู้ครับผมก็อยากรู้ไม่รู้เหมือนกันคิดเล่นพอได้ครับพอได้อยู่ก็คือแรกสุดประมาณปี1940เลยแหละโอ้โหต่อไปประมาณ70กว่าปีเนาะครับผม70กว่าปีได้ตอนนั้นพี่โอ๋เกิดแล้วมั้งเกิดเมื่อชาติที่แล้วยังไม่ตายตอนนั้นยังไม่ตายเลยชาติที่แล้วพี่โอ๋อยู่มายาวนานมากไม่ได้งั้นแล้วก็ทางสหรัฐเนี่ยเราต้องการรถที่จะใช้ในสงครามใช้ในทางอาหารนะฮะแต่ว่ามีแต่รถถังรถใหญ่ๆนั่นเลยนี่ต้องการรถแบบที่แบบสาธารณะที่สามารถแบบบรรทุกคนได้สัก3คนเครื่องยนต์สัก40แรงม้ายุคนั้นนะฮะก็พอแล้วนะครับก็เลยตั้งสเปคขึ้นมาเนี่ยให้ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในอเมริกาเนี่ยช่วยกันคิดเนาะช่วยกันคิดว่าจะออกมาเป็นยังไงปรากฏว่าบริษัทอะไรนะอเมริกันเบอร์ตันถ้าจำไม่ผิดนะครับอเมริกันเบอร์ตันนั่นแหละปรากฏว่าก็สเปคใกล้เคียงที่สุดราคาใกล้เคียงที่สุดก็ผลิตรถจี๊ปคันแรกออกมาในช่วงปี1940ครับนะฮะแล้วปรากฏว่าออกมาเวิร์กนี่พอเวิร์กปุ๊บก็เลยหันมาผลิตรถประเภทนี้ครับให้ทางฝั่งพลเรือนได้ใช้กันนั่นแหละจุดเริ่มต้นในปี1941ผ่านไปปีหนึ่งครับก็เริ่มขายการตลาดทีนี้รถรุ่นนี้มันทุกวันนี้ก็ยังผลิตอยู่นะครับแต่ก็พัฒนารูปแบบออกไปเรื่อยๆนะฮะให้มันแบบให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยใส่ออปชันเข้าไปใส่ความสะดวกสบายเข้าไปนะครับขณะเดียวกันทางผู้ผลิตชุดตกแต่งก็ไม่หยุดเหมือนกันพัฒนาชุดตกแต่งเพื่อประกอบให้กับรถพวกนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่ BVP 4x4 เคยกันอยู่แล้วมีจี๊ปตัวนานจะมาทีครับที่นี่มาบ่อยมากเลยสองคนนี้เราจะที่ขอแจมซะหน่อยมีตัวเป็นให้ดูจี๊ปตัวนี้นะครับจี๊ปน่าสนใจมากเรียกว่าแรงเลอร์ครับแรงเลอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมตัวเป็นแต่งเทียบดูที่ไหนครับอยู่ข้างหน้าร้านครับโอ้นำไปเลยค่ะอยากจะเห็นแล้วครับไปเลยครับผมไปคันนี้เลยคันนี้เลยฮะตัวเป็น
จริงๆมันชื่อมันเป็นจิ๊ปในชื่อการตลาดก็ชื่อว่า Wrangler Sahara Wrangler Sahara ตัวนี้ครับแล้วก็ทางสำนัก VP ครับแต่งไว้อีกเพียบครับของแต่งเยอะแยะเลยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆทั้งช่วงล่างทั้งแอคเซสซอรี่ครับนะฮะช่วงล่างผมแต่งใหม่หมดเลยเราไปลองขับกันเลยดีกว่ามั้ยจะได้รู้มันแต่งแล้วเป็นยังไงโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันดีครับดูด้วยกันค่ะไปเลยครับไปครับเดี๋ยวพี่โอ๋นั่งบนแหลงคานะไม่ต้องขับก็ตามงดงามอ่ะโอ้เป็นไงมั่งภายในสุดยอดพี่โอ๋อลังการมากแม้รถคันนี้จะเคยมีตำนานเป็นรถที่ใช้ทางทหารนะครับครับแต่ว่าน้องหลิมน้องจอยสังเกตดูการออกแบบภายในเขาก็ประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันอ๋อดูฮารุฮารามากเลยอุปกรณ์มีครบทุกอย่างหรูหรามากใช่ครับรถเป็นรุ่นใหม่มีอะไรเจ้านี่มีหมดเหมือนกันแต่ถึงยังไงเขาก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ค่ะนะครับบางส่วนอย่างเช่นพวกช่องแอร์ก็จะกลมๆนะครับอะไรอย่างงี้ไอ้ไมจอไมค์ก็กลมๆหน้าปัดนะครับเกียร์ออโต้นี่สบายเป็น 4-wheel drive แบบพาร์ทไทม์ครับผมก็คือเลือกขับ2ล้อได้เลือกขับ4ล้อได้แล้วแต่เราจะเลือกเลยใช่แล้วแต่สภาพ4ได้ใช่ครับเลือกเอาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะใช่ครับและที่พิเศษกว่ารถคันอื่นก็คือสังเกตโลบาร์ข้างในมีนวมบุเรียบร้อยมีโลบาร์ด้วยเพราะอะไรหลังคาตัวนี้ไฟเบอร์ถอดได้ครับว้าวถอดยังไงครับพี่หมอถอดตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งเลยเนาะเดี๋ยวจอดดีๆก่อนเนาะเอาตอนนี้แหละดูว่าจะมีภารกิจอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นเลยคือถอดได้แบบว่าเปิดปุ๊บโอเพ่นเลยลมเข้ามาเลยค่ะรัดผมสะบัดปลิวใช่ๆครับก็ใช่ๆแต่เป็นมันนวลคือมือเปิดมือเปิดใช่มือเปิดข้างหน้าทางห้องหัวเก่งนี่จะแยกซ้ายขวา1 2แล้วก็ช่วงหลังอีก3เป็น3ชิ้นนะครับพอเสร็จก็จะเหลือแค่กระจกหน้าประตู4บานแล้วก็โลบาร์โอ้โหแล้วเท่มากเลยเท่จริงๆค่ะครับแน่นอนที่สุดหาที่เก็บเทียบไม่ได้เลยสมรรถนะนี่ก็แน่นอนครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลด้วยเป็นดีเซลด้วยว้าว 2.8 ลิตรครับประหยัดน้ำมันมั้ยครับก็พอได้ระดับนึงเครื่องยนต์จริงมันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่แต่ในแบบไกลภาพของรถแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นสันต้านลมนิดนึงนะฮะรถพวกนี้ไม่ได้ให้ซิ่งอยู่แล้ว เอาไว้ลุยอ๋ออันนี้ลุยอย่างเดียวเอาไว้ลุยน้ำใช่เฮ้ยน้ำก็ได้แต่ขับรถอยู่หรอคะพี่สลิมน้ำก็ยังพอได้ตัวนี้นะสบายอยู่แล้วพี่สลิมกล่าวว่าชาวโรจีไปเก็บผักบุ้งขายค่ะหารายได้เสริมนะท่านผู้ชมดีนะฮะโอ้เลิศมากค่ะแล้วก็ยังประดับประดาสวยงามฮะไม่ใช่ว่าไม่ได้รู้สึกเชยเลยนะคะบอกเลยแล้วรถดูแข็งแรงทนทานด้วยอ่ะครับครับผมข้างในมันดูดีมากๆเลยเก๋บอกเลยพอๆกับนั่งรถยุโรปแบบใช่ฟิลนั้นเลยด้านหลังเป็นไงฮะสบายไหมโอเคฮะแต่เบาะแบบสลิมกิ้งนอนได้เลยค่ะที่สบายใจอ๋อเบาะตรงนิดนึงข้างหลังมันมีสัมภาระเก็บของใช่ครับผมข้างหลังเก็บของได้อีกนิดนึงฮะเพราะว่าตัวนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์คนสัมภาระอีกอย่างนึงอยู่ข้างในเขาเรียกว่า drawerเป็นลิ้นชักครับเข้ามาสามารถเก็บของได้ในประสงค์เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะเปิดให้ดูโอเคนะฮะครับในที่ลองขับกันมาทั้งน้องรู้สึกดีมากค่ะ คือไม่เสียชื่อของคำว่าจี๊ปเลยครับและอย่าดึงสาธารณะตรงเนี้ย VVP 4x4 Center ก็จัดให้อยู่แล้วเดี๋ยวว่าขายอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับก็เลยจัดให้ลงตัวโดยเฉพาะของแต่งชุดเนี้ยมันจะตรงรุ่นเลยแค่ไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขได้เลยเอามาสวมเข้าไปได้พอดีมาดูกันเลยดีกว่าครับดีครับก็มีอะไรบ้างไปตามสูตรครับเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนครับผมกันชนของใครเอ่ยคุ้นARB แน่นอนนะครับออสเตรเลียชิ้นนี้จริง ARB เนี่ยออกแบบให้จี๊ปไว้หลายรุ่นครับให้จี๊ปแดงเลอร์ตัวนี้นะฮะมีกันชนหลายแบบทาง VVP ก็เลือกแบบนี้ขึ้นมาซึ่งว่าดูแล้วเหมาะสมที่สุดละครับนะฮะติดตั้งด้วยไฟสปอตไลท์นะครับลิควิดอันนี้มีสปอตไลท์3ตัว
แล้วเหมือนคนละแบบเลยนะฮะใช่ฮะมันจะแบบเลยต่างที่เลนส์หน้าจอครับข้างในจะถอดมาจะก็จะเหมือนกันแหละมีไฟแบบกระจายหรือไฟแบบตรงอะไรเงี้ยครับมีหลายแบบนั่นเองใช่ครับอย่างนี้เปิดทีเดียวพร้อมกันจะเป็นยังไงสว่างจ้าไปเลยค่ะก็น่าจะสว่างเนาะน่าจะเป็นแบบว่าเป็นไฟดิสโก้ไปเลยเนาะอันนั้นไฟกระพริบไปเนาะต่อมาครับเป็นวินของวอนนะฮะของวอนแน่นอนซีออนครับรุ่นซีออนแบบนี้เวลาใช้วินนี่ต้องทำไงฮะเนี่ยมันก็ต้องอ้อมนี่ครับนี่อ้อมอยู่ตรงนี้นี่สายวินอยู่นี่สายวินในสายเชือกในสายเชือกครับเกาะอยู่นี่นะครับในสายเชือกทะเบียนพับขึ้นได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้โอเคฮะอันนี้หนักแน่นแข็งแรงนะครับจี๊ปเนี่ยก็ยังรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองไว้ก็คือหน้ากบแบบเนี้ยหน้ากบสังเกตฝากระโปรงนะมีล็อกอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ความคลาสสิกเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเปิดฝากระโปรงตรงนี้ได้เลยเหรอเปิดได้ปกติครับแต่ว่าปลดล็อกก่อนรุ่นหลังๆนี่ไม่ค่อยมีแล้วนี่เขารักษาเอกลักษณ์เขาไว้นะครับคงเดิมแต่กันชนก็ยังฝังไฟเพียไว้ด้วยเป็นไฟตัดหมอกเพียงเหลืองที่ตัดหมอกนะครับมาดูถัดมาครับถัดมาก็เป็นนี่ก็ไฟอีกกันเป็นนี่ก็ไฟลิกิดไฟลิกิดนะฮะสองข้างซ้ายขวารวมทั้งบนที่เรียกว่าไลท์บาร์ซึ่งเป็น LEDนี่ถ้าเปิดพร้อมกันนี่ทุกดวงนี่จะก็กลางคืนก็เป็นกลางวันไปเลยใช่สว่างมากคงไม่มีใครว่าอะไรโอ้โหไม่ว่าคงจะอื่นลอยมาแต่ว่าการติดตั้งสังเกตนะฮะไม่ติดตั้งอยู่เฉยนะครับนี่ฮะตรงเสานี่จะเป็นชุดอักเซสซอรี่ของไฟลิกิดตรงรุ่นเลยทั้งสองข้างสังเกตได้นะครับเป็นชุดเดียวกันลายาวลงมาแล้วก็สวมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นนี่นักประดาน้ำไว้ดำน้ำรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับอันนี้เป็นซาฟารีเลยนะครับออสเตรเลียตรงรุ่นอีกเช่นกันครับผมนะครับอะไรๆก็ซาฟารีนะที่อีกที่เป็นสโนว์เกิลเนาะใช่ครับซาฟารีเขาจะดังในเรื่องสโนว์เกิลนะฮะแน่นอนต่อมาครับไปดูนี่ด้านบนเป็นแหลกหลังคาหรือหลังคายาวครับคือเต็มสังเกตเต็มนะฮะเต็มด้านบนแล้วก็ติดตั้งไอ้นี่ฮะแม็กซ์แทร็กมันคืออะไรครับคุ้นไหมฮะMax Track ก็คือเหมือนกับว่าเป็นรถติดลมติดโคลนติดทรายหรือติดหิมะจะลองที่ล้อเอาไปลองใช่แล้วก็ให้ไหลขึ้นมาใช่ครับจะไปทำฝืดๆไว้เนี่ยให้ล้อสามารถหน้าล้อก็จะไหลขึ้นมาได้ลองให้ดูได้ไหมฮะมันไม่มีไม่มีหิมะอะไรนะแบบนี้ให้หิมะลงจะลองให้ดูนะฮะหลักหลังคาของไรโน่แหลกนะครับเป็นขายึดซึ่งต้องรุ่นอีกเหมือนกันขาจะยึดอยู่ตามนี้นะฮะลองรุ่นเลยไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งนั้นติดตั้งแอคเซสซอรี่เพิ่มเติมจุดนี้เพื่อติดตั้ง Next Track นะครับด้านข้างก็ยังเป็นไรมาดูด้านหลังกันเลยไหมครับไปเลยมาเบยปกติแล้วยางอะไหล่ของ Jeep Wrangler รุ่นนี้จะติดอยู่กับฝาท้ายของรถเลยนะครับท่านจอยสังเกตว่าติดกันชนเพิ่มเข้าไปค่ะARB อีกแล้วนะครับหน้าหลังของ ARB หมดเลยพอ ARB ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องขยับยางอะไหล่ออกมาข้างนอกเพื่อแอคเซสซอรี่เพิ่มฮะเพื่ออะไรนี่เป็นจุดหมุนนะครับเป็นจุดหมุนที่ติดเพิ่มเข้าไปติดสามารถติดตั้งไฮลิฟต์แจ็คนี่คือไฮลิฟต์แจ็คเอาไว้ทำอะไรครับตัวนี้ก็คือแจ็คก็คือแม่แรงนั่นเองคือแม่แรงยกรถสำหรับรถออฟโรดโดยเฉพาะครับผมนะครับสำหรับออฟโรดโดยเฉพาะอย่างเช่นเจอพื้นเป็นโคลนอย่างเงี้ยเราไอ้แม่แรงปกติเราจะตั้งไม่ได้แล้วก็มันเตี้ยด้วยนี่หรือได้เลยใช่ครับเราใช้ไฮลิฟต์แจ็คแทนนะครับตรงนี้ก็มาติดเพิ่มเป็นของ ARB นะฮะเขาจะมีนี่ให้ด้วยครับเป็นไฟเบรกบางชุดกันชนจะเห็นไหมครับเนี่ยบางชุดกันชนครับเพราะปกติไฟเบรกเขาจะอยู่ตรงไหนผมจำไม่ได้แล้วน่าจะอยู่ตรงกลางนี่แหละฮะแต่ว่าพอติดกันชนเข้าไปแล้วเนี่ยย้ายยางอะไรไว้ตรงนี้แล้วแถมไฟเบรกให้ด้วยเป็นชุดติดตั้งไฟเบรกนะครับเปิดท้ายออกมาเลยจะเปิดฝาท้ายของจี๊ปอยู่นะครับเก๋ๆนี่แหละครับเก๋ๆนะฮะเป็นอย่างนี้ครับผมเปิดง่ายๆอันนี้ไม่มีล็อกครับเพราะว่าถ้าผิดแล้วก็มันก็ล็อกเป็นตัวมันเองช็อคอัพนะครับด้านในเป็นแบบนี้เลยอัคเซสซอรี่อีกอย่างนึงครับครับนี่ขอเข้าไปดูใกล้ๆเป็นดรอเวอร์แปลว่าฮะเป็นแบบลิ้นชักอเนกประสงค์ลิ้นชักอเนกประสงค์ครับต้องตรงรุ่นครับเพราะว่ามันต้องพอดีในส่วนเก็บสัมภาระข้างหลังอันนี้ตรงรุ่นเป๊ะๆเลยเป๊ะเลยครับไม่ต้องมาตัดแต่งไม่ต้องมีส่วนโค้งใส่ได้เลยส่วนโค้งส่วนเว้าก็จะพอดีเลยได้เลยนะครับสามารถเก็บของได้หลากหลายในประสงค์
ทางออสเตรเลียเขานิยมแบบเดินทางไกลกันใช้รถใหญ่ใหญ่ใช่เขาจะนิยมพวกนี้มากนะครับปิดไหมคะปิดอย่างนี้นิดนึงนี่เป็นฝาลูกแก้วแล้วก็หัวบอลนะครับถอดออกได้มีสลักอยู่มีกุญแจด้วยครับชุดของเอ็มนี่ก็เอาไว้ลากจูงใช่ไว้ลากจูงเอาไว้แบบว่าลากครับเดี๋ยวโอเคก็เอาละปิดเฉยเลยปิดแล้วนะปิดเลยครับปิดเลยครับออกแรงไหมเรายังแมนมากเนาะจอดปิดแล้วแล้วหนักด้วยนะคะแมนแมนอย่างเราต้องยืนดูฮะดีครับนี่ปิดไปครับปิดไปโอเคครับเรียบร้อยอ่ะมาดูช่วงล่างกันครับช่วงล่างเอาด้านหลังแล้วเนาะอยู่ตรงนี้ดูด้านหลังกันเลยแล้วกันครับมันเป็นชุดยก6นิ้วนี่สูงขึ้นจากเดิม6นิ้วนะครับครับไอการยกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการดัดแปลงอะไรมากมายอยู่เป็นการเป็นตรงรุ่นของยี่ห้อเทอร์ลาเฟล็กซ์เทอร์ลาเฟล็กซ์จากอเมริกาครับผมนะครับด้านหลังก็มีโชคอัพของคิงเป็นแบบซับแทงครับนะครับแล้วก็มีพวกอาร์มต่างๆเนี่ยของเทอร์ลาเฟล็กซ์รวมทั้งบัมสต็อปที่ตัวป้องกันเวลารถกระแทกลงเนี่ยจะมีตัวเป็นยางบัมสต็อปนะครับแต่นี่ก็เปลี่ยนของเทอร์ลาเฟล็กซ์เป็นชุดยกเขาอีกเหมือนกันนะครับแล้วหลังก็ไม่มีลายเพราะล้อไม่ได้มาคับเลี้ยวล้อมันตรงก็เลยไม่ต้องมีชิ้นส่วนมากมายโอเคแต่ด้านหน้านี่สิฮะด้านหน้าเลยหน้าด้านนั่นด้านหน้านี่ตัวร้ายเลยครับตัวร้ายเลยครับโชคอัพก็คงยังเป็นของคิงอยู่นะครับรุ่นนี้ปรับระดับได้เป็นอะไรล่ะซับแทงครับนะครับรวมทั้งบัมสต็อปก็ยังเป็นของเทอร์ลาเฟล็กซ์อยู่บัมสต็อปนะครับผมรวมทั้งอาร์มทั้งที่เป็นเทลลิ่งอาร์มแล้วก็เป็นที่อาร์มขวางหรืออาร์มพวกกันเซนะครับมาทั้งชิ้นครับทั้งชิ้นเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยรวมทั้งก้านยึดกันโครงก็จะยาวขึ้นตามความสูงของรถมาถึงล้อและยางโอเคล้อและยางครับนะครับล้อตัวนี้ของโปรคอมสีดำเลยฮะหลายลายเลยที่ VP จัดมาให้เลือกนะครับขนาด20นิ้วครับล้ออลลอยครับหรือที่เรียกล้อแม็กนั่นแหละครับนะครับเป็นของโปรคอมล้ออลลอยนี่เหมือนประตูรั้วเลยคล้ายๆกันก็คือวัสดุเดียวกันแข็งแรงแต่เบานี่ไงฮะนี่ไงเหมือนกันคล้ายๆกันครับแต่อาจจะมีส่วนผสมที่ต่างกันบ้างนะฮะเพราะว่ามันต้องมีแรงบิดแรงกระแทกตลอดเวลานะครับโคนเราเห็นมัทเทเลนใช่ไหมต่อจำได้แล้วนี่ใช่ค่ะเป็นมัทเทเลนก็เอาไว้สำหรับดูโคนยี่ห้ออะไรครับอันนี้เหรอคะBF Goodrich นั่นแหละครับ Goodrich ไซส์20นี่หายากครับ VP มีให้นะครับว้าวแล้วขนาดล่ะครับดูขนาดที่อยู่ไหนเอาละฮะหากันหน่อยครับเขียนว่าอะไรครับ38คูณ145 20เอาใหม่จะได้ฟังใช่ป่ะ38อันนี้เป็นนิ้วนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางครับนะครับ38นิ้ว 14.5 คือหน้ากว้างนิ้วอีกเหมือนกันนะครับหน้ากว้างของหน้าตรงนี้แหละครับแล้วก็20ก็คือขอบล้อขอบ20เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในนะครับ okay. ก็น่าจะครบถ้วนรถคันนี้นะครับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่โอมากเลยค่ะตลอดเวลานะคะแล้วก็มาให้ความรู้เรื่องรถของเราแบบว่าครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งเลยนะคะแล้วก็จะฝากทุกคนนิดนึงนะคะว่าก่อนออกจากบ้านก็เช็คสภาพฟ้าอากาศนะคะว่ามันมีอากาศเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เช็คสภาพรถยนต์ของเราด้วยนะคะที่สำคัญค่ะขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะคะช้าแต่ชัวร์ค่ะขับรถกันใจเย็นๆนะคะเคารพกฎจราจรทุกครั้งค่ะครับเมาไม่ขับด้วยนะคะอย่าลืมสำหรับวันนี้ก็ต้องบ๊ายบายก่อนและยังไงเดี๋ยวกลับพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย